หน้าที่18ของหนังสือสำหรับม5นะครับที่ชื่อว่าหนังสืออัปโหลด5นะครับผมมาเรียนกันเลยครับผมหน้าที่18หน้าที่18เป็นหัวข้อ 1.6 นะครับเรียนเกี่ยวกับ weather pattern นะครับ pattern แปลรูปแบบนะครับ weather แปลว่าสภาพอากาศ vocabulary นะครับคำศัพท์แรกก็คือ the weather นั่นเองนะครับก็คือเกี่ยวกับสภาพอากาศสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับที่เขาใช้กันอยู่ก็ it's snowing นะครับแปลว่าหิมะตก it's clear night นะครับเป็นคืนที่ฟ้าแจ้งนะครับ it's drizzling นะครับเป็นวันที่ฝนตกปล่อยๆ it's cloudy นะครับเป็นวันที่เมฆครึ้มนะครับ it's rainy เป็นวันที่ลมแรง there's sleet นะครับ sleet ต้นทีครับ sleet มีฝนลูกเห็บนะครับนะ there is ตัวที่ครับไม่ใช่เดีย there is sleet นะครับหิมะมีฝนลูกเห็บนั่นเองนะครับถ้าฝนตกนะครับ it's raining เฉยๆนะครับ it's foggy นะครับ foggy ก็คือมีหมอกเยอะ it's sunny นะครับมีแดดจ้านะครับ there is frost หรือว่า there is a frost นะครับก็คือมีน้ำแข็งนั่นเองThere are หรือ there is นะครับ thunderstorm thunderstorm แปลว่าพายุนะครับส่วน storm เฉยๆอาจจะแปลว่าพายุไม่ใช่อาจจะแปลว่าพายุส่วน lightning นะครับ lightning นะครับแปลว่าฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับผมฟ้าแลบโอเคครับผมคำศัพท์นี้ก็ rainbow นะครับแปลว่ารุ้งกินน้ำนะครับนะ seagull นะครับแปลว่านกนางนวลshine นะครับแปลว่าส่องแสง light นะครับแปลว่าสดใสนะครับ chimney นะครับ chimney แปลว่าปล่องควันนะครับมาดูตรงนี้กันนะครับเรื่อง proverb นะครับ proverb แปลว่าคำพังเพยแปลว่าสุภาษิตนะครับนะเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับนะ weather นะครับเขากล่าวไว้ว่านะครับIf the sky is red at night นะครับถ้าเกิดท้องฟ้าเป็นสีแดงในยามกลางคืนนั้นนะครับ It will be sunny the following day นะครับในวันรุ่งขึ้นก็จะมีแดดจ้าเลยนะครับ If the sky is red in the morning นะครับแต่ถ้าเกิดมีท้องฟ้าสีแดงขึ้นมาในตอนเช้านะครับ It will be stormy ก็จะมีพายุตามมาในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับIf the sky is clear at night in winter ถ้าเกิดในฤดูหนาวนั้นนะครับกลางคืนนั้นเป็นท้องฟ้าที่แจ่มใสนะครับนะ You can see the moon แล้วก็สามารถดูดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจน There will be frost in the morning ในตอนเช้าก็จะมีหิมะมีน้ำแข็งเยอะแยะไปหมดนะครับนะหนาวเย็นจะเยือกทันทีIf there is a rainbow in the morning ถ้าเกิดในเช้าตรู่นะครับเห็นรุ้งกินน้ำขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ it will be rainy หลังจากนั้นรับรองว่าฝนจะต้องตกหนักแน่นอน If seagull come back to land นะครับนกนางนวลปกติจะออกหาอาหารอยู่ในทะเลถ้าเมื่อไหร่มันกลับมายังชายฝั่งแล้วก็นะครับวันนั้น it will be stormy จะมีพายุรุนแรงขึ้นมาแน่นอนIf the sun shine bright นะครับถ้าเกิดว่าดวงดาวนั้นส่องแสงอย่างสุขสดใสนะครับนายเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ it will be a cold night ตกกลางคืนนะครับจะเป็นคืนที่หนาวเหน็บแน่นอน If chimney smoke go down ถ้าเกิดว่าปล่องควันนะครับนะมันหยุดไม่นะครับไม่สามารถทำงานได้ก็คือปล่องควันไม่ควันไม่ขึ้นไปทางปล่องควันแล้วนะครับนะ There will be bad weather สภาพอากาศในวันนั้นรับรองว่าเป็นสภาพอากาศที่เลวร้ายแน่นอน If crows fly now ถ้าเกิดว่านกนะครับ crows ในที่นี้คือนกนะครับถ้านกออกบินนะครับอย่างช้าๆนะครับบินอย่างช้าๆfly low นะบินช้าๆเมื่อไหร่ It will be rainy รับรองว่าฝนตกแน่นอนนะครับ If autumn trees hold their leaves นะครับ autumn tree แปลว่าต้นไม้ในฤดูใบไม้ผลินะครับใบไม้ผลิก็คือใบไม้ร่วงนั่นเองแต่ใบของมันไม่ร่วงนะครับแปลอย่างนั้น It will be a cold winter มันก็จะเป็นฤดูหนาวที่หนาวเหน็บแน่นอน
พระคำบางเพย proverb ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ if the first 3 days of April are foggy ถ้าเกิดว่า3วันแรกของเดือนเมษายนมีหมอกเยอะนะครับนะ there will be a flood in June นะครับในเดือนมิถุนายนนั้นน้ำจะท่วมแน่นอนนี่คือ proverb นะครับขอเรียกว่า proverb นะไม่ได้เป็นความเชื่ออะไรนะครับนะเป็น proverb จบนะครับถ้านักเรียนต้องการที่จะทราบคำแปลแต่ละประโยคนะครับก็ฟังหลายๆรอบนะครับนะนี่คุณครูนำมาแปลให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ทางด้านขวามือภาพคุณครูไม่บังนะครับนะสามารถเห็นได้ชัดเจนอาจจะตัวเล็กไปนิดหนึ่งข้อ B ก็บอกว่า match the opposite นะครับให้จับคู่คำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะครับให้ listen and check นะครับให้ฟังแล้วก็ตรวจสอบ boiling hot นะครับแปลว่าร้อนจัดนะ boil แปลว่าต้มนะครับ boiling hot น้ำต้มก็คือน้ำเดือดจัดร้อนจัดคือพูดถึงสภาพอากาศนะครับคือสภาพอากาศร้อนจัดนั่นเองจะตรงกันข้ามกับคำว่า freezing cool นะครับ freezing cool นั่นก็คือหนาวเหน็บนะครับหนาวจัดส่วนคำว่า dry นะครับซึ่งแปลว่าแห้งก็คือแห้งแล้งนะครับนะก็จะตรงกันข้ามกับคำว่า wet นะครับซึ่งแปลว่าเปียกเปียกชื้นนะครับส่วนคำว่า warm นะครับนะแปลว่าอบอุ่นนะครับนะก็จะตรงกันข้ามกับคำว่า chilly นะครับ chilly ก็คล้ายๆกับ cold นะครับแปลว่าเย็นนะครับนะตรงนี้ก็ถามว่า what is the weather like today นะครับวันนี้สภาพอากาศเป็นเช่นไรนักเรียนก็สามารถตอบได้ทุกคำศัพท์นะครับนะอาจจะตอบว่า it is boiling hot นะครับ it is freezing cold it is dry it is wet it is warm it is chilly ได้หมดนะครับนะแล้วแต่จะตอบโอเคมาดูข้อ B กันต่อนะครับข้อ B ก็บอกว่า listen and read the proverb นะครับให้นักเรียนฟังแล้วก็อ่านสุภาษิตคำบางเพยเมื่อกี้นะครับอ่านจบไปแล้ว which of these signs นะครับสัญลักษณ์เหล่านี้ต่อไปนี้สัญลักษณ์ไหนนะครับที่ suggest good weather ที่บอกให้เห็นว่าเป็นสภาพอากาศที่ดีอันไหนเป็นสภาพอากาศที่ไม่ดีให้ write sentences ให้นำมาแต่งเป็นประโยคด้วยนั่นก็คือข้อ1ถึงข้อ7นะครับนะพอเขาบอกว่า red sky at night เกิดท้องฟ้าเป็นสีแดงในตอนกลางคืนนะครับนะจะเกิดอะไรขึ้นก็นำมาแต่งประโยคตามคำสุภาษิตคำบางเพยเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือ if there is a red sky at night คุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้แล้วนะครับเพราะเขียนไว้ให้แล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าท้องฟ้าสีแดงในตอนกลางคืนแล้วก็นะครับ the weather will be good สภาพอากาศก็จะดีนะครับนั่นก็คือรุ่งขึ้นมาก็จะมีแดดจ้านั่นเองนะครับ if there is a red sky in the morning แต่ถ้าเกิดว่ามีท้องฟ้าสีแดงขึ้นมาในตอนเช้านะครับ the weather will be stormy นะครับสภาพอากาศก็จะมีพายุรุนแรงทันทีเลยนะครับเป็นไปในทางไม่ดีนะ if the sun shine bright นะครับถ้ากลางคืนนั้นดวงดาวส่องแสงสดใสแวววาวแล้วก็ the weather will be bad สภาพอากาศนั้นจะไม่ดีเลยนะครับจะ very cold นะครับในเนื้อเรื่องif crows fly now fly low นะครับถ้าเกิดว่านกนะครับนะ crow ในที่นี้ก็คือนกนั่นเองบินอย่างช้าๆแล้วก็ the weather will be bad สภาพอากาศก็จะไม่ดีเหมือนกันนะครับ if there is a rainbow in the morning นะครับถ้าเกิดตอนเช้านะครับนะมีสายรุ้งมีรุ้งกินน้ำขึ้นมาแล้วก็ it will be rainy ตกบ่ายหรือเย็นนะครับฝนก็จะตกหนักอันนี้ตามที่เขาเขียนไว้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่นั้นไม่เกี่ยวข้องนะครับนะคุณครูนำมาแปลให้เฉยๆนะครับ if the sky is clear at night นะครับถ้าเกิดกลางคืนนั้นสภาพอากาศสดใสนะครับ and you can see the moon แล้วก็สามารถดูดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจน there will be a frost in the morning นะครับในตอนเช้าก็จะมีอากาศที่หนาวเหน็บนะครับมีน้ำแข็งด้วยก็คือมีหิมะตกก็สุดท้ายสุดครับ if the chimney smoke go down there will be bad weather นะครับถ้าเกิดว่าปล่องควันนะครับนะไม่ทำงานนะครับหยุดทำงานแล้วก็นั่นก็หมายความว่าสภาพอากาศนั้นจะไม่ดีนะครับนะ ขออภัยครับแหมคอแห้งเลย
ไม่ทราบว่าไลฟ์สดมาประมาณชั่วโมงกว่านะครับโอเคครับจบแล้วครับผมนะคุณครูเตรียมเอกสารไว้แค่หน้า18ดังนั้นก่อนที่จะจบนะครับนะก็ขออำนวยพรนะครับนะให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูในเฟซนะครับถึงแม้จะไม่ได้ดูไลฟ์สดมาเปิดเจอทีหลังนะครับนะถ้าเกิดเห็นว่าครูครับผมสอนภาษาอังกฤษนะครับนะมีความรู้พอที่จะแนะนำนะครับให้ความรู้นะครับพอที่จะแนะนำให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านที่เรียนจบแล้วหรือว่าโดยเฉพาะนักเรียนที่นักเรียนนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับฝากแนะนำฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทางทุกแพลตฟอร์มนะครับนะทั้งทาง YouTube นะครับที่ชื่อว่าช่องครูนันชาแนลนะครับแล้วก็ใน Instagram นะครับก็ครูนันชาแนลเหมือนกันนะครับหรือว่าอภินันนะครับนะแล้วก็ใน TikTok ก็ครูนันชาแนลในแฟนเพจนะครับนะก็คือชื่อว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันฟรีโอเคครับผมภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับ English is not is not as difficult as you think if you try might be fascinated นะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับวันนี้ครับผมขอจบการไลฟ์สดการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านนะครับวันนี้ขอทำความสวัสดีท่านผู้ชมที่ดูทางไลฟ์สดอยู่นะครับนะทุกท่านครับสวัสดีครับ All right. Okay.